วัสดีครับพบกับรายการทัวร์รูมนิ่มกับผมอาจารย์นิกรอีกครั้งนะครับเราก็อยู่ในหัวข้อพิธีมหาสฤทธิ์นะแล้วอยู่ในหัวข้อย่อยก็คือท่าทีหรือเมื่อคนหนึ่งเข้าร่วมพิธีมหาสฤทธิ์ควรจะมีท่าทีอย่างไรก็คือจะต้องระลึกถึง4ประการด้วยกันครั้งที่แล้วเราพูดไปประการนึงแล้วทุกคนที่เข้าสู่พิธีมหาสฤทธิ์นะครับจะต้องระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะพูดถึงระลึกอีก2อย่างในพระธรรม1โครินธ์บทที่11นะครับข้อ27ถึงข้อที่30พระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้ครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระฤทธิ์ขององค์พระเจ้าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงนำโทษเหล่านั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกท่านผู้ชมครับการระลึกของคนเหล่านั้นที่เข้าร่วมพิธีมหาสนิทหรือโต๊ะสวยขององค์พระเจ้าเนี่ยอย่างที่สองที่สามปรากฏอยู่ตรงนี้ระลึกอย่างที่สองก็คือระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องกับพระเจ้าเราบริสุทธิ์มากๆผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เลยแล้วถามว่าคริสเตียนเราเชื่อพระเยซูแล้วเราไม่บริสุทธิ์ได้หรืออ๋อนี่ครับผมจะให้หลักการของท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นหลักการที่พี่น้องคริสเตียนจะต้องจำไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับเราสารภาพบาปเพราะบาปดั้งเดิมนะครับครั้งอาดัมเนี่ยที่ทำให้มนุษย์เราจะต้องลงนรกเนี่ยเราสารภาพบาปเกี่ยวกับบาปดั้งเดิมเนี่ยครั้งเดียวเป็นพอครับในชีวิตของเราแต่การสารภาพบาปเพราะบาปเป็นการฝึกชีวิตบาปเป็นการฝึกชีวิตอันนี้ต้อง everyday นะครับคือทุกๆวันเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกวัตถุมังสารเรากำลังถูกสร้างใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างเรายังบกพร่องอยู่ดังนั้นการสารภาพบาปเพราะการฝึกชีวิตเนี่ยต้องทุกวันดังนั้นทุกครั้งนะครับที่เข้าสู่โต๊ะเสวยขององค์พระเจ้าเนี่ยจะต้องระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระเจ้าว่ามีความบาปอะไรที่กั้นเราไม่ให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันที่ผ่านมาเรามองอะไรไม่ดีไหมคำพูดที่ออกจากปากเรามีบางอย่างไม่ดีใช่ไหมหรือบางทีเราใช้มือใช้เท้าเราทำในสิ่งไม่ดีใช่ไหมหรือแม้ทั่งคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นพี่น้องครับการเข้าสู่โต๊ะเสวยขององค์เจ้าร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะมีโอกาสใคร่ควรแล้วขอองค์พระเจ้าชำระและยกโทษความผิดบาปให้แก่เราตอนนี้ก็ต้องคำถามนะครับเอ๊ะแล้วเราช่วยเองให้สะอาดเองไม่ได้เหรอถ้าเราอ่านในพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่2ข้อ22พระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้ว่าเจ้าชำระด้วยน้ำด่างและใช้สบู่มากแต่รอยเปื้อนความผิดบาปของเจ้าก็ยังปรากฏอยู่ต่อเราโอ้พระคัมภีร์ตรงนี้หมายถึงอะไรครับเมื่อเราทำบาปเนี่ยเราไม่สามารถที่ชำระตัวเองให้สะอาดเองได้ครับเพราะสิ่งสกปรกไม่สามารถที่จะชำระความสกปรกออกจากตัวเองได้ต้องให้ผู้ที่สะอาดครับชำระเราได้ดังนั้นเนี่ยการเข้าสู่พิธีมหาสนิททุกครั้งนะครับต้องขอองค์พระเจ้าเนี่ยชำระล้างความผิดบาปให้แก่เราเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับถ้าผมเทียบนะครับว่าสมมติว่าองค์พระเจ้าเป็นคนองค์พระเจ้าเป็นมนุษย์ถ้าเทียบพระองค์เป็นมนุษย์นะเราเป็นเหมือนแมลงสาบที่สกปรกอย่างนี้รับได้ไหมครับผมเชื่อแน่นอนว่าคริสเตียนจำนวนมากรับได้ว่าถ้าเทียบพระเจ้าเป็นคนนะพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปก็เหมือนแมลงสาบที่สกปรกเอาละถ้าแมลงสาบรับได้นะครับผมว่าอันนี้ยิ่งรับง่ายใหญ่ถ้าเทียบพระเจ้าเป็นคนนะครับเราก็เหมือนสุนัขของพระองค์ฮะพระองค์เป็นเจ้าของและเป็นสุนัขพี่น้องครับท่านผู้ชมหลายคนเคยเลี้ยงสุนัขนะครับเวลาสุนัขออกนอกบ้านเนี่ยมันไปทำไมครับทำสกปรกใช่ไหมครับทำสกปรกเวลามันเข้าเล่นเล่นข้างนอกสกปรกเข้ามาในบ้านเนี่ยมีไหมครับมันบอกเจ้านายอย่างนี้บอกว่าโอ้เจ้านายขอยืมห้องน้ำหน่อยจะอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองไม่มีทางครับใครครับเป็นผู้ที่ทำให้สุนัขตัวนั้นสะอาดครับเจ้าของมันใช่ไหมครับนั่นแหละครับการเข้าสู่ที่พิธีมหาสนิททุกครั้งต้องระลึกและขอพระองค์ทรงชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอฮะจำไว้นะครับสารภาพบาปเพราะบาปดั้งเดิมครั้งเดียวเป็นพอแต่สารภาพบาปเพราะบาปเป็นการฝึกชีวิตต้อง everyday ทุกวันและผู้ที่จะยกโทษความผิดเราได้ชำระเราให้บริสุทธิ์ได้ก็
ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและอีกอย่างที่3ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ก็คือระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอายุอื่นๆในพระกายของพระคริสต์ทุกครั้งที่เข้าสู่โต๊ะร่วมเสวยกับองค์พระเจ้าหรือโต๊ะพิธีมหาสนิทนะครับจะต้องนำไหมครับมีการคืนดีกันพระเยซูเนี่ยหยิบขนมปังขึ้นมาในวันนั้นแล้วผมบอกว่านี่คือกายของเราแล้วผมก็หักออกแจกให้กับเหล่าสาวกขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์เมื่อพระองค์หักให้กับสาวกพี่น้องครับชิ้นหนึ่งจะไปอยู่สาวกคนหนึ่งชิ้นหนึ่งไปอยู่สาวกอีกคนหนึ่งชิ้นหนึ่งไปอยู่สาวกอีกคนหนึ่งนะแล้วชิ้นหนึ่งก็อยู่กับที่พระองค์ความหมายคืออะไรครับเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ไม่มีการแตกแยกดังนั้นทุกครั้งที่เข้าสู่อะไรครับพิธีมหาสนิทจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องว่าเราได้คืนดีกันหรือยังมีอะไรกัดเคืองใจกันหรือยังต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะครับอย่าให้สายเกินไปการยกโทษกับพี่น้องเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะในโลกใบนี้เราต้องมีการขัดแย้งมีการขัดเคืองกันธรรมดาแต่เมื่อโกรธแล้วเราต้องให้อภัยแล้วหลักการให้อภัยเนี่ยพระเยซูพงสอนง่ายมากเลยครับผมจะร้องเป็นเพลงให้พี่น้องฟังและพี่น้องก็จะรู้ว่าโอ้พระเยซูสอนให้เราเข้าใจง่ายครับฟังนะครับเพลงนี้จะโกรธทำไมไม่เห็นมันดีขึ้นมาซ้ำจะเสียเวลาทำให้เราช้ำใจเปล่าๆอย่าทำให้พระเยซูท่านต้องมองเศร้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นเรานั้นโกรธซึ่งกันและกันคนอื่นติดคุณคุณนั้นจะเอาให้ตายติดโทษไม่คิดถึงกายว่าคุณเป็นเช่นไรมาก่อนตรีตองให้ดีว่าคุณเป็นนี้เท่าไรพระองค์ท่านทรงยกให้กลับใจใหม่เสถิดคุณเอ๋ยยอมจงยอมอภัยให้กันเป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสสั่งไว้ขอคุณจงโปรดยกโทษอย่าสายเกินไปจงรีบกับใจแล้วรักซึ่งกันและกันเมื่อเรารักกันสวรรค์ก็เป็นของคุณจะพบแต่ความอบอุ่นเป็นพระคุณที่พระทรงให้อย่าทำให้พระวิญญาณท่านเสียพระทัยโกรธกันแล้วขออภัยกลับใจใหม่เสถิดคุณเอ๋ยพระเยซูสอนว่าอะไรครับบอกว่าลองคิดดูสิเราติดหนี้พระองค์ตั้งเยอะแยะพระองค์ยังยกโทษให้คนอื่นติดหนี้เรานิดเดียวทำไมยังยกโทษให้ไม่ได้จะให้เรายกโทษซึ่งกันและกันครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เข้าสู่พิธีมหาสนิทนะครับจะต้องมีการคืนดีกันไม่แตกแยกกันในพระกายนะครับโอ้ยคุณรู้ไหมครับท่านผู้ชมผมกลัวอย่างหนึ่งครับก็คือกลัวการทะเลาะกับคริสเตียนด้วยกันถ้ามีพี่น้องคริสเตียนคนไหนนะครับผมมองหน้าไม่ติดนะครับผมต้องอธิษฐานพวกเจ้าข้าขอมองหน้าเขาให้ติดด้วยเถิดท่านผู้ชมครับคริสเตียนคนไหนไม่คืนดีกันน่ากลัวรีบคืนดีนะครับทำไมน่ากลัวรู้ไหมครับเดี๋ยวขึ้นสวรรค์พระองค์จัดให้เป็นรูมเมทกันเห็นหน้ากันทุกวันไม่ใช่แค่อาทิตย์นะครับ forever ผมหวังว่าพี่น้องทุกครั้งที่เข้าสู่พิธีมาเสร็จจะลึกอย่างที่3ครับแม่เสียดายนะครับเวลาหมดไปครั้งหน้าเราจะพูดถึงลึกอย่างที่4นะครับซึ่งผมว่าสำคัญพอสมควรนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามชมรายการชวนเรามุ่งเน้นกับผมอาจารย์นี่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและรับพระพรจากพระเจ้าทุกวันนะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ